สวัสดีครับสวัสดี FC เชียงบุรีรัมย์ครับวันนี้เรามาทักทายกันอีกครั้งครับวันนี้งานเข้าครับโรตารี่ฝากไปถึงเพื่อนๆที่ใช้รถคูโบต้าหรือว่าใช้รถแท็กเตอร์ทุกชนิดนะครับปัญหาที่เราชะล่าใจครับการใช้โรตารี่โดยที่ไม่ได้ตรวจเช็คน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดดูว่าทำไมโรตารี่มันถึงกินแรงนะครับกินแรงเครื่องนะครับแล้วก็กินน้ำมันนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้เสียมาร์กถอดก่อนนะครับเป็นไรเสียมาร์กฮะน้ำมันแห้งครับน้ำมันแห้งเหรอโอ้ยก็ถ้าใช้งานโรตารี่ครับฝากไปถึงเพื่อนๆทุกท่านนะครับบางทีคิดว่ามันไม่เป็นอะไรนะครับอย่าปล่อยให้น้ำมันแห้งครับเดี๋ยวเราจะเปิดดูดูจุกน้ำมันครับว่ามีน้ำมันมาบ้างไหมนี่โอ้ไม่มีสักหยดเลยครับโอ้ตามจริงแล้วต้องเปลี่ยนถ่ายครับนะตามระยะที่ทางบริษัทเขากำหนดไว้ให้ครับนี่ครับใช้น้ำมันเกียร์เบอร์140นะ 1.5 ลิตรครับเปลี่ยนถ่ายทุก300ชั่วโมงอันนี้เราไม่เคยเปลี่ยนถ่ายเลยเว้ยโอ้เราคิดว่ามันไม่จำเป็นนะครับแต่ว่ามันสำคัญต่อระบบนะครับถ้าเกิดว่ารถไถทำงานไปแล้วเกิดว่าโรตารี่ขัดข้องขึ้นมานี่อาจจะทำให้แกนเฟือง PTO นั้นเกิดความเสียหายได้ครับพอดีเราเห็นอาการนะครับก็เลยมาเช็คดูน้ำมันปรากฏว่าแห้งเลยครับแห้งแห้งครับเดี๋ยวเราจะทำการถอดครับเดี๋ยวจะดูพร้อมๆกันเลยว่ามันเป็นยังไงครับกับการที่เราไม่ได้ตรวจเช็คน้ำมันเฟืองเกียร์ครับนะเบอร์12ใช้บล็อกเบอร์12ครับเปิดฝาระบบเฟืองนะครับเดี๋ยวจะทำการเปิดดูครับเดี๋ยวเราจะทำการเคาะก่อนก็ใส่กาวอ่ะใส่กาวแนวมั้งเอาค้อนมาเอาครับวันนี้เราก็ครับการถอดแล้วมาดูว่าข้างในจะเป็นยังไงครับโหเหนียวหนึบเลยครับโอ้ยดูดิครับโอ้โหดินเต็มเลยครับเอ้ยหมดป่ะหมดแล้วมานี่อะไรนี่เดี๋ยวได้สองอันเลยเอาลดตัวสุดท้ายมาเปิดมาดูกันโอ้โหแม่โหพี่น้องดูดิสภาพดินเนี่ยเห็นไหม
ะครับดินเข้าได้ยังไงต้องมีที่ใดรั่วด้วยนะดูครับดูสภาพดินใกล้ๆหน่อยใช้งานได้นี่ถือว่าธรรมดาเลยนี่ดีครับนี่คือสภาพของตัวโรตารี่ครับดูคำวิตดินเลยครับทำความสะอาดมากเอากระบะอะไรมาแซะแคะแงะดีครับโรตารี่ตราช้างครับรุ่นเอามาให้เพื่อนๆดูครับว่าการที่เราไม่ได้ตรวจเช็คนะครับมันก็จะเกิดลักษณะอย่างนี้ครับดูสภาพครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆชาวรถไถดูแลตรวจเช็คด้วยครับนะพวกระบบน้ำมันระบบอะไรเนี่ยจำเป็นต้องใช้เนี่ยต้องดูแลดีๆครับผมเดี๋ยวเราทำการมาดูครับดูสภาพดินครับไม่น่าจะอยู่มาถึงขนาดนี้ได้ครับ โอ้โหเดี๋ยวให้เสียมากยันหมาแกะไปครับนี่ถ้าใช้ฤดูกาลหนึ่งนี่คงจะพังนะครับมันดินด้วยอะไรการบีป่ะน้ำมันไม่ใช่ไอตัวน้ำมันนี่แหละกับน้ำมันเกียร์กับดินเนี่ยผสมกันเนาะเดี๋ยวก็ทำความสะอาดไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูอีกครั้งว่าจะสะอาดเอี่ยมยังไงครับเดี๋ยวทำความสะอาดไปก่อนฟ้ามันอาการก็คือว่าฝามันร้อนครับเพราะว่ามันมีแต่ดินนะครับเรามาจับดูฝาเนี่ยมันร้อนๆแล้วก็เครื่องยนต์มันก็ฝืดๆครับตึงๆหน่อยแบบนี้เนี่ยกินน้ำมันนะครับเอามาแค่ไหนเนี่ยยังมาทำไมฮะทำความสะอาดแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันเกิดจากอะไรถึงดินเข้าเต็มเลยครับเอามาดูหน่อยสิมาร์คไหนดูดิเกิดจากอะไรฮะโอ้เป็นรูเลยครับทะลุครับนี่คือรอยทะลุครับตัวปัญหาครับผมมันเข้าทางนี้แหละครับเกิดจากการเสียสีของดินนะครับคือปกตินะครับเขาจะมีสกีมาให้ครับแต่ว่าสกีเวลาปั่นไปแล้วมันก็จะเป็นร่องนะครับบางคนก็ถอดออกนิยมถอดออกนะครับแต่การถอดออกไม่ใช่เป็นเรื่องดีครับมันทำให้มันจะส่งผลให้ตัวฝาของโรตารี่ตัวนี้ครับจะขาดนะครับนี่จะขาดฮะอันนี้ทะลุเลยดีกับทะลุมาไปล้างดีๆหน่อยเชื่อมนะครับ นี่คือสภาพต้องเชื่อมครับงั้นเก็บอ
ี้ก็เชื่อมปิดช่องที่ทะลุครับฝามันทะลุนี่ก็ทำการประกอบคืนแล้วครับได้น้ำมันมาแล้วตราช้างน้ำมันเกียร์เรียบร้อยแล้วครับประกอบเสร็จแล้วพร้อมลุยงานต่อครับน้ำมันแห้งฮะนี่นี่โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะลุยงานต่อครับผมขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับ